เพราะนั้นครับอะไรคือภาพเลวร้ายที่สุดที่คุณอนันต์ลองมองดูมองในแง่ร้ายที่เกิดกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่ไม่อยากเห็นเลยคือประชาชนไม่เชื่อถือเราประชาชนไม่ถือว่าสภาที่ปรึกษานี่เป็นตัวแทนของเขาหรือเป็นตัวแทนความคิดของเขา นั่นสิ่งแรกสิ่งที่สองคือว่ารัฐบาลก็ไม่เอากับเรารัฐบาลละเลยเฉยเมยไม่ตอบเฉยตอบอาจจะต้องตอบเพื่อมาจะมีกฎหมายมีพระราชบัญญัติควบคุมไว้ครับแต่เสนออะไรมาก็ไม่สนใจครับแล้วถ้ารัฐบาลบอกว่าสภาที่ปรึกษาทำไมต้องสนใจเพราะว่ากระบวนการเลือกตั้งก็มาแบบไม่ได้เลือกตั้งแต่มาจากตัวแทนของกลุ่มอาชีพอะไรต่ออะไรมาเลือกกันรัฐบาลมาจาก11ล้านเนี่ยมันน่าสำคัญกว่าจะว่าไงนี่มันคนละเรื่องผมว่าหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมไทยเราตั้งคำถามที่ผิดถ้าเกิดเราตั้งคำถามผิดโจทย์มันออกมาผิดด้วยนะฮะอันนี้เราเกิดมาจากรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องพยายามสร้างตัวเองและอันนี้เป็นหน้าที่และผมที่คิดว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกสภาที่ปรึกษา99คนร่วมกันก็คือว่าต้องสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นได้ในภาคประชาชนต่อตัวเราเองและต้องสร้างความเชื่อถือให้รัฐบาลมีต่อตัวเราด้วยสุดท้ายครับคุณอนันต์ครับอะไรคือภาพที่ต้องการเห็นมากที่สุดสำหรับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วประชาชนมีที่พึ่งอีกแรงหนึ่งประชาชนมองเห็นสภาที่ปรึกษาเนี่ยทำงานด้วยความกระหมักกระเม้นแล้วก็ทั้งพยายามและตั้งใจและมีความสำเร็จในการเป็นตัวแทนความคิดของประชาชนครับ